อ่ะส่วนรเรื่องต่อไปฮะเป็นข่าวดีครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะครับต่อไปนี้นะครับถ้าผู้ประกันตนนะฮะป่วยเป็นโควิดนะฮะ,ะฟังให้ดีครับกระทรวงแรงงานมีการจ่ายเงินชดเชยให้ด้วยนะ,ะ,ะจะได้เท่าไหร่นะั้นเอาไปดูรายละเอียดกันครับตามที่มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลรเรื่องผู้ประกันตนมาตรา39ติดเชื้อโควิดและต้องกักตัวครับได้เงินชดเชยวันละ80บาทนะครับส่วนมาตรา40มี3ทางเลือกครับ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับก็ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมกมระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงฮะมไม่ใช่ข่าวปลอมนะฮะ,ะเป็นข่าวจริงโดยผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ4,800บาทนะฮะ จ่ายครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันนะครับยกเว้นว่าแพทย์ได้มีการวินิจฉัยให้เป็นโรคเรื้อรังไม่เกิน365วันต่อปีปฏิทินสูตรการคำนวณฮะให้ใช้ฐานค่าจ้าง4,800นะครับหาร30วันเราจะได้160<ช>นะฮะ,ะเป็นค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันอเอา160คูณ50%ครับเท่ากับ 80บาทนะคะนี่ฮะคือเงินที่ทางกระทรวงแรงงานนะฮะช่วยเหลือนะครับ80บาทนะฮะันั่นเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา39นะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะมี3ทางเลือกหรือว่า3แนวทางนะครับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ครับคือผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัวหนึ่งวันขึ้นไปได้ค่าชดเชยวันละ300บาทได้นะครับ ทางเรื่องที่2ไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปจ่ายค่าชดเชยวันละ200บาททั้งหมดรวมกันแล้วปีละไม่เกิน30วันต่อปีอนะฮะส่วนทางเลือกที่3ครับผู้ป่วยในครับนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปได้ค่าชดเชยวันละ300บาทะนะฮะ หรือถ้าไม่นอนโรงพยาบาลนะฮะ,ะ,ะบางคนไม่อยากนอนอแต่ว่ามีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ฮะกระทรวงแรงงานครับสำนักง,งานประกันสังคมครับจ่ายค่าเดเิยเวละละ200บาททั้งหมดรวมกันปีละไม่เกิน90วันต่อปีนะครับทั้งนี้ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ร,รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับ สามารถสอบถามหรือว่าติดตามได้ครับที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/eform/underscore/news นะฮะหรือว่าโทรไปที่1506นะครับนี่ฮะก็ขอให้สบายใจนะฮะติดโควิดทางประกันสังคมก็มีเงินทดเชยหรือว่าเงินช่วยเหลือนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สําคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ